สวัสดีครับเพื่อนๆผมนายเอสเปอร์วิชัยนะครับวันนี้เราก็จะมาทำการสะเดาะกุญแจครับไม่ใช่กุญแจนี่นะครับเพื่อนๆเมื่อใช้มานานๆระยะหนึ่งนะครับมันอาจจะเป็นสนิมนะครับอันนี้ผมล็อกใช้ล็อกประตูบ้านนะครับแล้วโดนฝนนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นสนิมนะครับทำให้เวลาไขแม่กุญแจลูกกุญแจเนี่ยลำบากครับเอาออกก็ไม่ได้นะครับวันนี้เราจะมาทดลองนะครับไปหาวิธีมาแล้วนะครับว่าใช้อะไรครับทำให้มันไขได้ง่ายนะครับไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับอุปกรณ์ซื้อเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใช้งานได้จริงสมกันที่เขาแชร์วิธีการมาหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยโย่นี่นะครับแม่กุญแจนะครับซึ่งบอกเลยว่าสนิมนะครับขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วทำให้ตัวกุญแจเมื่อทำการล็อกแล้วจะดึงออกไม่ได้ครับเพราะเนื่องจากเป็นสนิมนะครับโหอันนี้ก็ซื้อใหม่ง่ายกว่าไหมมาเดี๋ยวเราจะมารอครับเมื่อใส่นี่นะครับแล้วเราหมุนออกได้นะครับบางทีมันก็ไม่ออกครับเนี่ยมันหมุนแล้วมันขัดนะครับเนี่ยหมุนไม่ได้นะครับซึ่งมันเป็นสนิมนะครับทำให้ข้างในเวลาเราใส่แล้วมันไม่สุดหรืออะไรนะครับเราก็ตอนนี้เราก็ได้ตัวช่วยนะครับอันนี้นะครับไม่ได้สปอนเซอร์นะครับเห็นเขาบอกว่าใช้กัดสนิมนะครับตัวนี้โซนิกนะครับซื้อก็ประมาณกระป๋องกับ80 90หรือ100ต้นๆ นะครับแล้วแต่เพื่อนๆได้มานะครับอันนี้ซื้อจากร้านสะดวกซื้อนะครับก็105บาทนะครับวันนี้ก็จะมีหัวเล็กมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดลองดูเลยนะครับนี่นะครับก็เปิดมานะครับก็จะมีหัวเล็กนี่ครับเพื่อนๆสามารถใช้หัวเล็กนี้นี่นะครับต่อครับบางครั้งบางทีก็อาจจะมีการกดนะครับไม่ต้องอย่ากดนะครับเพราะมันจะทำให้น้ำยาพุ่งออกมาได้นะครับให้หมุนลงไปครับเป็นการต่อไปนะครับนี่แล้วเราจะฉีดเข้าไปนะครับอัดเข้าไปในรูนะครับสังเกตนะครับตัวแม่กุญแจจะมีรูเล็กๆ2รูรูเล็ก2รูนี้เอาไว้ระบายความชื้นนะครับระบายน้ำเวลาน้ำเข้าไปนะครับถ้าไม่มีรูนี้ก็จะทำให้เป็นสนิมได้ง่ายขึ้นนะครับแต่นี่ขนาดมีรูแล้วยังเป็นสนิมนะครับเพราะว่าเป็นกุญแจที่ใช้ล็อกหน้าบ้านนะครับวันนี้เราก็มาทดลองเลยนะครับเขาบอกว่าฉีดเข้าไปในรูครับก็ฉีดเข้าไปในรูหมดนะครับนะเป็นเหมือนน้ำมันอันเนกประสงค์ครับที่ช่วยให้กัดก่อนสนิมนะครับเนี่ยก็ในระดับหนึ่งครับนี่ตัวกุญแจเราก็พอใส่ไปปุ๊บมันก็หมุนง่ายขึ้นมาเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะน้ำมันมันนะครับนี่นะครับหมุนง่ายเลยครับง่ายจนคิดว่ามันเสียแล้วหรือเปล่าก็ง่ายขึ้นครับจากตอนแรกที่ว่าหมุนไม่ได้เลยครับนี่ใส่เข้าไปแล้วออกหมุนเข้าหมุนออกง่ายขึ้นนะครับจากตอนแรกที่ว่าติดขัดนะครับหมุนไม่ได้นะครับนี่ก็ใส่ไปได้ง่ายนะครับแต่ว่าตัวกุญแจอ่ะตัวกุญแจนี่ยังเป็นสนิมอยู่นะครับเดี๋ยวคงต้องรอทิ้งไว้สักพักนึงก่อนครับหลังจากฉีดสเปรย์นะครับเราก็มาเช็ดดูนะครับนี่กุญแจเมื่อเอาเข้าไปในตัวแม่กุญแจออกมาเช็ดก็คาบแบบนี้นะครับคาบสนิมนะครับสนิมหรือตัวน้ำยานะครับออกมานะครับเราก็เช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้ไม่เป็นอันตรายอะไรนะครับแต่ก็ไม่ควรที่จะกินนะครับมันเป็นอุปกรณ์เป็นน้ำยานะครับไม่อุตริเอามากินนะครับ
ช้ภายนอกนะครับไม่ได้ไว้ให้กินนะครับหลังจากที่ใส่ลงไปนะครับตัวกุญแจก็จะมันเลื่อมนะครับดูมือเป็นน้ำมันนะครับน้ำมันอเนกประสงค์นะครับนี่นะครับรายละเอียดด้านหลังนี่นะครับเนี่ยเห็นไม่เอ่ยนี่นะครับวิธีใช้ไม่แน่ใจเพื่อนๆเห็นไหมนะครับตัวนี้คือโซเน็กนะครับกระป๋องเล็กนะครับใช้กับพวกกดเครื่องมือกลไกพวกนี้ดีครับครับใส่ที่สุดนะครับแล้วหมุนนะครับใส่ที่สุดแล้วหมุนนะครับกุญแจก็จะออกมานะครับอ้าวนี่นะครับหมุนนะครับหมุนได้นะครับตอนแรกก็ฟืดมากนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าผมหมุนไม่สุดนะครับกุญแจตัวนี้ก็ไม่ค่อยดีแล้วนี่นะครับออกแล้วนะครับสังเกตว่าสนิมมันยังมีอยู่นะครับคราบสนิมเห็นไม่เอ่ยแต่ก็ถือว่าโอเคจากตอนแรกนะครับที่หมุนไม่ออกเลยนี่คราบสนิมออกมาแล้วครับแล้วก็เช็ดคราบสนิมนะครับของทุกสิ่งนะครับเพื่อนๆก็มีอายุการใช้งานของมันนะครับกุญแจถ้าเอาไปใช้ไม่ได้ใช้ในที่ร่มก็เสี่ยงกับฝนครับน้ำฝนเข้ามาครับก็ทำให้กุญแจนี่นะครับไม่ฝืนนะครับอาจจะมีชีทเพิ่มไปนิดนึงครับนี่ครับชีททะลุมาถึงนี่เลยครับนี่ตัวกุญแจนะครับครับก็ถือว่าจากวิธีการที่เขาแชร์มาถือว่าช่วยได้นะครับเพราะว่ามันกัดก่อนไม่ใช่กัดก่อนสิมันเป็นการล้างสนิมออกมานะครับตัวกุญแจนะครับล้างสนิมออกมานะครับแล้วก็ตัวแม่กุญแจหมุนเข้าหมุนออกง่ายขึ้นนะครับแต่กุญแจประเภทนี้ต้องขันไปให้สุดนะครับเอาไปให้สุดนะครับเพื่อที่จะหมุนเข้าหมุนออกนะครับไม่งั้นเฟืองข้างในมันจะขบกันอยู่ครับทำให้ดึงไม่ได้นะครับแต่นี่ก็ง่ายขึ้นครับจากตอนแรกที่ไขไม่ได้เลยนะครับโอเคครับคลิปวันนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับทริคเล็กๆน้อยๆหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับวันนี้ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ